จอมราพระมิ่งขวัญชาติมิ่งขวัญของปวงประชาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเปี่ยมล้นบุญญาสืบสานมหาจักรีวงศ์ทำรองชาติไทยเธอทูลศูนย์รวมใจถวยราตามรอยพระบาทปณิธานพระผู้ใหญ่รักษาสืบสานต่อยอดตามพระพ่อไทยสิริสมัยไทยร่มเย็นด้วยพระบารมีอุ่นไอรักทั่วไทยอาณาจิตอาสาถวายพระพรชัยประเสริฐขอความล้ำเลิศพรั่งพรูสู่ภูวดรพระเกียรติกำจรกระไกรไปทั่วสกลขอให้พระชนยิ่งยงทรงพระเจริญThis is how we do. Fist up and we've got nothing to lose.
ประจันไม่หวั่นใครซองเขาเรายิ่งใหญ่แต่ไม่เอามาเบ่งคมเหงคนมวยไทยคืนถิ่นคืนสู่แผ่นดินที่กำเนิดแม่ไม้เหลืองคล้ำดำขาวชายอื่นไกลล้วนพี่น้องมวยไทยหัวใจนักสู้กลับมาไหว้ครูและเชิดชูมวยไทยมวยไทยคือเทรนเนอร์ No matter where you are, no matter where you've been Let's make the world known, Muay Thai is our destiny เรื่องคล้ำดำขาวชายอื่นไกล We feel the one on มวยไทย Muay Thai Be proud of who you are หัวใจนักสู้และเชิดชูมวยไทยของโลกเรามวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตราผู้สืบสานตำนานมวยไทยมรดกไทยเป็นมรดกAlright, everybody, I have something to announce just a little bit.For the representatives of each country, for those who haven't received the flags yet, please go to the indoor stadium in order to receive the flags. For the representatives who haven't received the flags yet, please go to the indoor stadium to receive the flags, for we are going to do the parade right now.Alright, I'll repeat the message again. For the representatives of each country who haven't received the flags, please go to the indoor stadium to receive the flags, for we are going to do the parade right now. Thank you very much.วันมวยไทยมวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยมรดกไทยเป็นมรดกโลกไม่ใช่โชคจากสวรรค์ชั้นในมวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยครับมีเรื่องจะประกาศอีกหนึ่งเรื่องนะครับธงเกียรติยศสำหรับที่จะใช้เดินพาเหรดนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใครถ้าเกิดว่าใครถืออยู่นะครับตอนนี้กรุณาเอามาให้ที่บริเวณฝ่ายเครื่องเสียงด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับธงเกียรติยศที่ใช้เดินในขบวนพาเหรดนะครับใครที่ถืออยู่ตอนนี้นำมาไว้ที่บริเวณฝ่ายเครื่องเสียงด้วยนะครับจำเป็นต้องใช้ในงานเดินพาเหรดครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ
ไทยคืนถิ่นคืนสู่แผ่นดินที่กำเนิดแม่ไม้เหลืองคล้ำดำขาวใช่อื่นไกลชวนพี่น้องมวยไทยหัวใจนักสู้กลับมาไหว้ครูและเชิดชูมวยไทยของโลกเราอย่ามาเป็นอาวุธเตะทีบต่อยคือตำราฝึกฝนทำคนให้กล้าแกร่งสู้ก็สู้ให้สุดรู้ก็รู้ให้แรงสอนให้รู้ตำแหน่งและถ้าจะถอยถอยยังไงหนทางของกำแพงหนทางของกำฟันพร้อมจะประจันไม่หวั่นใครคืนถิ่นคืนสู่แผ่นดินที่กำเนิดแม่ไม้เลื่อนคล้ำดำขาวใช่อื่นไกลล้วนพี่น้องมวยไทยหัวใจนักสู้กลับมาไหว้ครูและเชิดชูมวยไทยของโลกเรา No matter how far you've been Muay Thai still the one Let's make Muay Thai become phenomenonNo matter where you are, no matter where you be Let's make the world knowing Muay Thai is our destiny Reverie, realness, this is how we do Fist up and we've got nothing to lose We're still going stronger when the snowball hit When we lose, depends on what you think หนทางของคนจริงหนทางของกำปั้นพร้อมจะประจันไม่หวั่นใครซอกเข่าเรายิ่งใหญ่แต่ไม่เอามาเบ่งคงเห็นคนมวยไทยคืนถิ่นคืนสู่แผ่นดินที่กำเนิดแม่ไม้เหลืองคล้ำดำขาวใช่อื่นไกลล้วนพี่น้องมวยไทยหัวใจนักสู้กลับมาไหว้ครูและเชิดชูมวยไทยThank you.
แล้วเนี่ยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขณะนี้เวลา 18:00 น.นะคะอีกสักครู่จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดงานของเราในค่ำคืนนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านประจำที่นั่งเลยนะคะซึ่งขณะนี้ประธานที่พิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะคะขอความร่วมมือทุกท่านประจำที่นั่งค่ะ Ladies and gentlemen, members of the press, now the chairman of the opening ceremony has arrived at the venueWe will begin the opening ceremony shortly, so could you please kindly be seated? Thank you. The opening ceremony will begin right after the national anthem. เราจะเคารพเพลงชาติพร้อมกันก่อนนะคะจากนั้นจะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการในลำดับต่อไปค่ะผมไม่โดนใครไม่โดนใคร
ไหมโดนเดี๋ยวฝนหยุดแล้วครับฝนจะมาไปครับทีมงานเราตอนอีกหน่อยครับตัวขาขาดีจ้ะIFMA Muay Thai World Championships ตอนนี้นะคะเป็นพิธีการขบวนเชิญธงพร้อมป้ายชื่องานขบวนพาเหรดเข้าสู่บริเวณพิธีการค่ะ Start with all the national flags Afghanistan Algeria Argentina Armenia Australia Austria Belarus Belgium Brazil Bulgaria Canada, China, Chinese Taipei, Colombia, welcome to Thailand, and Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia,Finland, France, Germany, Greece, Honduras, Hong Kong, Hungary, India, Iran, and Iraq.Israel, Italy, also welcome our friends from Japan, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Lithuania,Macau, North Macedonia, Malaysia, Mauritius, Mexico, Moldova, make some noise for your country, Morocco, Nepal,Netherlands, New Zealand, Libya, Norway, Pakistan, Palestine, Peru, the Philippines, Poland,Portugal, Russia, Serbia,
Korea, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Tajikistan. Welcome to Thailand. Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uzbekistan, Vietnam, Virgin Island, and the host country, Thailand! The flag of IFMA partners and all the referees and the judges. Welcome all the partners from the Global Association of International Sports Federations, Association of IOC Recognized International Sports Federation, Organizing Olympic Committee of Asia, World Anti-Doping Agency, International Testing Agency, International World Games Association, International University Sport Federation, Sport is Your Gang, United Crew Sports, Peace and Sports, Generations for Peace, Right to Play, UN Women, and UNESCO. Welcome all representatives to the opening ceremony of the 2019 IFMA Muay Thai World Championships. It is our great pleasure and honor to welcome all of you back to the motherland of Muay Thai. This is to showcase the universality by welcoming all our representatives from the 102 visiting teams in this flag parade. This is such a grand event. This year we mark to auspicious occasion the coronation of His Majesty King Wasiranongkorn earlier in May. And on the 20th of this month, the whole nation will be celebrating His Majesty the King's birthday. And we are extremely proud to announce that His Majesty has graciously granted the royal trophies for this year's championship. We would like to thank you, all of you here, for introducing our beloved sports to all corners of the globe and ensuring its universal quality. ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะคะ Big round of applause please for all of us here joining the opening ceremony of the 2019IFMA Muay Thai World Championships. In recent years, the IFMA Muay Thai World Championships have made its way across the globe. And this year, we are very pleased that Muay Thai is coming back home to Thailand. ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะสื่อมวลชนทุกท่านค่ะนั่นคือขบวนพาเหรดของผู้ร่วมแข่งขันจาก102ประเทศนะคะลำดับต่อจากนี้ไปค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธี
อัญเชิญถ้วยพระราชทานโดยทหารกองเกียรติยศจากกองดุริยางทหารอากาศและพิธีถวายราชสดุดีขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะ Ladies and gentlemen, please be upstanding for the King's flag and the Royal Trophy ceremony by the Royal Air Force Marching Band.โดยทหารกองเกียรติยศจากกองดุริยางทหารอากาศค่ะยังขอให้ทุกท่านยืนขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปซึ่งเป็นการประกอบพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10โดยท่านประธานในพิธีค่ะ Ladies and gentlemen please remain stand up for the next session which the chairman of the opening ceremony will proceed to the king's image and pay respectNow, ladies and gentlemen, I would like to invite the Minister of Tourism and Sports, Mr. Pipat Ratchakit Prakan,
to conduct the ceremony proceedings for His Majesty the King ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นประกอบพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ขอกราบเรียนเชิญค่ะChairman of the opening ceremony will now proceed to the King's image and pay respect. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเชิงชิงแชมป์โลก2562พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆผู้แทนองค์กรบริหารการกีฬาระหว่างประเทศผู้แทนองค์กรสหประชาชาติคณะกรรมการการจัดแข่งขันคณะนักกีฬามวยไทยผู้ตัดสินและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าณที่นี้ต่างมีความยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกีฬามวยไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งทรงพระราชทานถ้วยรอยัลโทรฟี่เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก2562ข้าพระพุทธเจ้าในนามประสบกรณิกรภาคการกีฬาทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานกับบังคมทูลพระกรุณาถึงความปิติโสมนัสที่ได้เกิดและมีชีวิตอยู่ภายใต้ล่มพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมีพระราชประสงค์เพื่อประสิทธิ์ความไพบูลย์วัฒนาสถาพรแก่บ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตเป็นความเป็นอยู่ของอนาประชาราษฎร์ยังความปิติสุขแก่ผองประสงค์พนิกรทั้งปวงพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจมีศรัทธาเชื่อมั่นที่จะร่วมกันบำรุงรักษาพัฒนาประเทศให้บรรลุความสำเร็จทุกภาคส่วนรวมทั้งศิลปะภูมิปัญญาวัฒนธรรมให้ดำรงเป็นมรดกอันล้ำค่าสืบต่อไปโดยเฉพาะมวยไทยศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติซึ่งได้กลายเป็นกิจกรรมกีฬาและแห่งประชาคมโลกและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วทำให้มวยไทยมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิกเกมในอนาคตการขยายขอบเขตของมวยไทยไปสู่ทุกทวีปเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของประชากรทั่วโลกว่าย่อมเกิดจากพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่แผ่ไพศาลนำศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่การยอมรับในมหามงคลสมัยพ
ิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาพระคุณศรีรัตนตรัยอันประเสริฐอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลพร้อมด้วยพิพิธพรชัยอันไพศาลพระเกียรติคุณวิบูลขจรไกรไปทั่วทิศานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์ศิริราชสมบัติเพื่อเป็นมิ่งขวัญปกเก้าเหล่าพระศกนิกรตราบจินฤทธิ์จะจิรติการเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะI'm gonna go get some more.
ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญขอบคุณท่านประธานในพิธีค่ะ Thanks to Chairman of the Opening Ceremony Minister of Tourism and Sports for doing the honor You may now be seated ขอบคุณท่านประธานในพิธีค่ะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างสูงนะคะ Such a beautiful ceremony. This year marks two auspicious occasions, the coronation of His Majesty King Vajiralongkorn in May and also on the 20th of this month when the whole nation will be celebrating His Majesty the King's birthday, just like what we're doing this evening. ลำดับต่อจากนี้ไปค่ะเราจะได้รับฟังการกล่าวนะคะรายงานการจัดการแข่งขันมหกรรมคืนสู่เหย้าชาวมวยร้อยรวมใจถวายราชสดุดีองค์ราชันแก่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้และเป็นการกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรกีฬาระหว่างประเทศคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์กรสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่รวมถึงนักกีฬาจาก102ประเทศด้วยกันค่ะ So now ladies and gentlemen we will hear from the organizing committee chairman and president of the International Federation of Muay Thai Amateur to welcome the Minister of Tourism and Sports the IFMA executive board members embassy diplomats representatives from United Nations officials and athletes from 102 countries and also to deliver a report on the championships ladies and gentlemen please join me in welcoming Dr. Sakchai Thapsuwan ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะท่านดร.ศักดิ์ชัยทับสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติให้เกียรติกล่าวต้อนรับค่ะและกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้านหน้าเวทีนี้เลยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกพุทธศักราช2562มหกรรมคืนสู่เหย้าชาวมวยไทยร้อมรวมใจถวายราชสดุดีองค์ราชันในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกพุทธศักราช2562และในฐานะนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้มหกรรมคืนสู่เหย้าชาวมวยไทยร้อยรวมใจถวายราชสดุดีองค์ราชันได้รับการจัดขึ้นตามมติที่ประชุมสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติมอบหมายให้สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่การแข่งขันมวยไทยระดับโลกรายการนี้ได้หวนกลับมาสู่ประเทศมาตุภูมิของมวยไทยโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อให้ประชากรกีฬามวยไทยทั่วโลก102ประเทศได้มีส่วนร่วมกับประชาชนชาวไทยถวายพระพรชัยในวาระแห่งความปลื้มปิติยินดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันกีฬาในระบบของคณะกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่ได้เดินทางมาเป็น
สักขีพยานในการพิจารณาว่ามวยไทยนั้นมีศักยภาพมีประสิทธิภาพมีผู้มีให้การศรัทธามากน้อยประการใดและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้เคยปรับกับนายโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่าขอให้ช่วยผลักดันมวยไทยเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยในการนี้มีนักกีฬาชายหญิงเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ102ประเทศรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,200 คนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งถือว่าการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญมิสเตอร์สเฟฟานฟ็อกเลขาธิการสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติได้ขึ้นมากล่าวในฐานะตัวแทนของนักกีฬาด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้หลังจากนั้นกระผมขอกราบเรียนท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานในการพิธีเปิดการแข่งขันวันนี้ได้ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันต่อไปHonorable Minister, Tourism and Sport, Excellencies from the Foreign Ministry, IFMA Executive Committee Member, Athletes, Officials from all participating countries. On behalf of the Amateur Muay Thai Association, I am feel honored to be here to welcome every one of you.To the World Muay Thai Council 2019 today. Muay Thai is coming home, and the people of the Kingdom of Thailand are proud that Muay Thai and the ancient tradition and values of this sport and art have passed on from generation to generation, reach every part of the world. If you recall,December 6, 2016, Muay Thai has been recognized by the IOC. This recognition from the IOC had brought a pride to our Muay Thai community, not only Thailand, all over the world. But I would like to thank all athletes, officials of all participating countries,including your government, for helping this dream possible. Honorable Minister, with your permission, I would like to call upon Mr. Stefan Fox, the Vice President of Sport Accord and the President of AIM,to express his sincere welcome on athletes, on participating countries, and also elaborate you the importance of World Muay Thai Championship. Thank you, Mr. Fanfas. I'll pass the phone to you. Your Excellency Minister, Excellencies from the embassies, most important, our athletes, and as Nelson Mandela said, all protocol observed.Ladies and gentlemen, on behalf of GAFE and Sport Accord and the 100 recognized international federation, I would like to give our gratitude to Thailand for hosting this important 2019 IFMA World Championship. It has been 5 years since we have been here in the motherland, and certainly we are proud to be home again after all this journey as an IOC.Recognized international sport and federation. Most important of all, the center point of all our work is our athletes. And we are proud to look at 102 countries here today coming together to promote cultural and sporting exchange. Sport has a unique power
Sport is not only a healthy lifestyle, but also sport promotes peace and cultural understanding. Our athletes are the best example where leaders in the world fail to showcase that unity in diversity is possible if we respect each other and live together in peace and harmony. So first of all, a big thank you to all the athletes which travel from 5 continents here to the Kingdom of Thailand. And we would like to thank the Kingdom of Thailand to bring us back home, to welcome us in their house, to open their homes and hearts to the athletes of the world. And we are here to celebrate His Majesty King Rama the 10th birthday, and we wish His Majesty a healthy life. Long live the King, and thank you on behalf of all the 102 participating countries to Thailand. Thank you. Thank you so much, Mr. Stephen Fox, IFMA General Secretary, for your kind words. และขอขอบคุณด้วยนะคะท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญท่านประจำที่นั่งได้เลยค่ะ Thank you so much, Dr. Sakshai Thapsawan. Please give him a big round of applause, please. And also to Mr. Stephen Fox and all the committees. ก็เป็นคำกล่าวนะคะจากท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและท่านเลขาธิการสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติในฐานะผู้แทนสมาชิกสหพันธ์และนักกีฬามวยไทย102ประเทศนะคะนั่นคือมิสเตอร์สเตฟานฟ็อกซ์นั่นเองค่ะได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้กลับมายังประเทศที่เป็นต้นกำเนิดมวยไทยนะคะแล้วก็ได้กลับมามีโอกาสจัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะลำดับต่อจากนี้ไปเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญนะคะจะเป็นพิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาค่ะ Now ladies and gentlemen is the flag raising ceremony Would you please be upstanding for the flag of Thailand host nation of the 2019 IFMA Muay Thai World Championships ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะ All athletesLeft face แสดงความเคารพธงชาติไทยทั้งหมดแถวตรงลำดับต่อไปค่ะจะเป็นพิธีการเชิญธง IFMA และธงของสมาชิกนะคะจากนานาชาติ Now ladies and gentlemen please welcome Miss Krishina Ramani to sing the Muay Thai anthem We are Muay Thai as we raise the flag of the International Federation of Muay Thai Amateur The science of eight standing alone on the battlefieldThe promise of peace, the promise of how to defend the weak, making a vow to the power of will, showing the skill, following through, a fighter's true never knows to defeat. We are the art of heart and body, Muay Thai.
ียงประมือด้วยค่ะ Thanks to Miss Krishna Ramani for singing the Muay Thai anthem We Are Muay Thai for the flag raising ceremony of the International Federation of Muay Thai Amateur which is the sole governing body for Muay Thai recognized by International Olympic Committee and also apart from IFMA flag there are PHARMA EMF OMF CPM and AMU For the official opening ceremony of the 2019 IFMA Muay Thai World Championships. และตอนนี้นะคะกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานค่ะ Now chairman of the opening ceremony, the Ministry of Tourism and Sports will deliver the opening remarks and officially open the championships. ท่านผู้แทนกระทรวงต่างประเทศผู้แทนองค์กรกีฬาระหว่างประเทศในขบวนการโอลิมปิกคณะทูตานุทูตคณะกรรมการบริหารสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาตินักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทยจากทุกประเทศ5ทวีปในนามของรัฐบาลไทยประชาชนชาวไทยและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับผมมีความยินดีขอต้อนรับทุกท่านสู่พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศโลกพ.ศ. 2562ในโอกาสมหามงคลสมัยแห่งองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10การจัดมหกรรมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศโลก2562ภายใต้แนวคิดและรูปแบบที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการหวนกลับมาสู่มาตุภูมิผู้ให้กำเนิดกีฬามวยไทยของนักกีฬามวยไทยทั่วโลกภายใต้ชื่อมหากรรมคืนสู่เย้าชาวมวยไทยรวมร้อยใจถวายราชสดุดีองค์ราชันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของประเทศไทยและรัฐบาลไทยเพราะเป็นการสะท้อนภาพการยอมรับกีฬามวยไทยไปทั่วโลกโดยมีสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA เป็นองค์กรดำเนินการส่งเสริมและผลักดันจนบรรลุความสำเร็จก้าวสู่ขบวนการโอลิมปิกทั้งนี้ด้วยคุณลักษณะพิเศษของกีฬามวยไทยที่ยึดมั่นในความเคารพความยอดเยี่ยมในการต่อสู้ความสามารถสูงสุดรวมทั้งมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ได้รับการแสดงออกจากนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกับผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับดร.ศักดิ์ชายทับสวนประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติที่ได้เสียสละทุ่มเทดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยให้แพร่หลายไปทั่วโลกจนได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งของชนิดกีฬาในโอลิมปิกรัฐบาลไทยขอให้ความมั่นใจว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดและจริงจังกับทุกองค์กรกีฬาระดับนานาชาติภายใต้ร่มของโอลิมปิกและอิฟมาในการนำความโดดเด่นของคุณค่าวัฒนธรรมไทยไปเป็นกิจกรรมทางสังคมเพื่อนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยและสันติสุขของโลกกับผมขอยืนยันว่านักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เปรียบเสมือนทูตมวยไทยที่จะเป็นผู้นำศิลปะแห่งมวยไทยไปถ่ายทอดให้เยาวชนได้รับรู้และเรียนรู้ในรุ่นต่อๆไปเป็นตัวอย่างของนักกีฬาที่ยึดมั่นในความยุติธรรมความถูกต้องความสามัคคีและมิตรภาพกับผมขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบโชคดีในการแข่งขันและหวังว่าผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกจะนำเอาความรู้สึกและประสบการณ์ดีๆที่ได้รับ
จากการแข่งขันในครั้งนี้กลับไปสู่ประเทศชาติของท่านและในโอกาสข้างหน้ากับผมหวังว่าจะได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการดำเนินภารกิจอันยิ่งใหญ่ของมวยไทยเช่นนี้อีกบัดนี้ได้เวลาอันสมควรกับผมขอเปิดมหากัปการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศโลกณบัดนี้ขอเสียงประมือกับท่านประธานในพิธีด้วยค่ะขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะ Thank you so much the chairman of the opening ceremony for your kind words ตอนนี้ท่านประธานจะลงมาที่ด้านหน้านะคะเพื่อทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะแน่นอนว่างานมวยไทยนะคะก็ต้องมีสัญลักษณ์ของความเป็นมวยไทยในพิธีเปิดงานอย่างแน่นอนค่ะ So now ladies and gentlemen after the chairman of the ceremony declare the opening of the championships he will now come forward to the front of the stage to remove Mongkhon from Muay Thai athlete actors to symbolize the opening and hit the bell one time after our signals ซึ่งอีกสักครู่นะคะท่านประธานในพิธีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้ทำการถอดมงคลนะคะออกจากนักมวยไทย2คนนี้ค่ะแล้วจะได้ทำการตีระฆังนะคะหลังจากที่พวกเรานับสัญญาณถอยหลังให้กับท่านประธานในพิธีค่ะเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเชิญท่านประธานถอดมงคลนักมวยทั้ง2คนเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะคะเพื่อเป็นการเริ่มการแข่งขันเราต้องตีระฆังนะคะเราจะให้สัญญาณกับท่านประธานในพิธีนะคะ Let's count down together for the chairman of the opening ceremony in just a few moments we'll hit the bell ขอเชิญท่านประธานตีระฆังนะคะ from 5 4 3 2One. Yeah, yeah, come on. Yeah, Muay Thai. Yeah, yeah. เอากายมาเป็นอาวุธเตะทีต่อยคือตำราฝึกฝนทำคนให้กล้าแกร่งสู้ก็สู้ให้สุดรุกก็รุกให้แรงสอนให้รู้ตำแหน่งและถ้าจะถอยถอยยังไงมาชนเก็บภาพท่านประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารได้เลยนะคะ Let's now have a few photo sessions to mark this auspicious occasion of the opening ceremony of 2019 IFMA Muay Thai World Championships และขณะนี้นะคะมหกรรมคืนสู่เหย้าชาวมวยร้อยรวมใจถวายราชสดุดีองค์ราชันได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านขยับขึ้นมาด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะคะท่านประธานได้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านประธานคะขอเรียนเชิญกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านรัฐมนตรีคะขอเรียนเชิญถ่ายภาพอีกสักครั้งได้ไหมคะให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพเรียนถ่ายภาพอีกสักครั้งหนึ่งค่ะท่านใช่ค่ะขออนุญาตนะคะขอรบกวนท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสวยงามค่ะด้านล่างสวยสวยมากเลยค่ะขอเชิญเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเคลียร์พื้นที่ให้ค่ะ Let's now have a few photo sessions before we continue to the final part of the opening ceremony which is a very special performance on this main stage ตอนนี้ขอเชิญสื่อมวลชนเก็บภาพนะคะท่านประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทำให้งานของเราในครั้งนี้เกิดขึ้นได้สำหรับ2019 IFMA Muay Thai World Championship ค่ะซึ่งเริ่มขึ้นวันนี้นะคะจนถึง28กรกฎาคมนี้มีผู้ที่ร่วมแข่งขันจาก102ประเทศทั่วโลกนะคะกลับมาแข่งขันกันที่บ้านเราค่ะในปีนี้ต้นกำเนิดของมวยไทยไทยแลนด์นั่นเองนะคะ So now ladies and gentlemen we have officially opened 2019 IFMA Muay Thai World Championship Can we have another big round of applause please ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะให้กับท่านประธานในพิธีนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะลำดับต่อไปบนเวทีแห่งนี้จะเป็นการแสดงชุดพิเศษนะคะเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะก่อนจะไปสู่การแสดงนะคะขาดไม่ได้ค่ะนอกจากประธานในพิธีแล้วนะคะนักมวยแล้วเราก็ต้องมีการปฏิญาณตนนะคะ
Next, ladies and gentlemen, I would like to invite representatives from athletes, coaches, and referees to give their oaths. Firstly, we'd like to welcome the representative on behalf of the athletes participating in the championships. Please welcome Khun Supisara Khonlak from Thailand. And also reading the oath on behalf of the team officials of participating countries. Please welcome Ahmad Abu Dukan from Palestine. And last but not least, reading the oath on behalf of the referee and judges officiating this tournament, please welcome Abby Matthew from Australia. Please join us at the center of the stage, please. Turn on language. Center of the stage, please. We will start from the representative from Thailand on behalf of the athletes. เชิญท่านแรกที่จะกล่าวนะคะคุณสุพิศราคนหลักค่ะIn the name of all the competitors, I promise that we shall take part in the 2019 World Muay Thai Championship.Respecting and abiding by the rules which govern them committing ourselves to the five principles of our sport, being honor, tradition, respect, excellence, and fair play, and in the true spirit of sportsmanship and the honor of our team and nation. And next, reading the closed oath on behalf of the team officials.Ahmad Abu Dukan. In the name of all coaches, I promise that we will strictly follow the IFMA code of ethics, good governance, respecting and abiding by the rules which govern them, in the true spirit of sportsmanship and fair play. We lead by example to our athletes and uphold the fundamental principles of IFMA.Being honor, tradition, respect, excellence, and fair play. And last but not least, on behalf of the referees and judges, Abby Matthew. In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in the 2019 World Muay Thai Championships with complete impartiality.Respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship, ensuring that sportsmanship and fair play is fully adhered to by all competitors and upheld in accordance with the fundamental principles of IFMA, being honour, tradition, respect, excellence, and fair play. Thank you so much, all representatives from athletes, coaches, and referees for giving your oaths.และที่ผ่านไปนั้นนะคะเป็นการกล่าวปฏิญาณตนโดยตัวแทนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินค่ะและตอนนี้พิธีการของเราได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญค่ะที่เราจะใช้เวทีแห่งนี้นะคะทำให้พิธีเปิดงานของเราพิเศษมากยิ่งขึ้นกับการแสดงชุดพิเศษบนเวทีแห่งนี้ดังนั้นลำดับต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไปยังที่นั่งชมการแสดงฝั่งตรงข้ามเลยนะคะซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ Now we'd like to invite Chairman of the opening ceremony and all the VIP guests to take your seats at the viewing stand just right opposite this stage as the opening performance will commence in a few minutesAfter this, let us enjoy the performance that we celebrate the opening of what is sure to be an amazing week of excellence and fair play. And all athletes, official teams, and the sign holders, please remain just where you are. The team will bring you the seat so you can enjoy the performance together with the chairman of the opening ceremony.And our VIP guests. ลำดับต่อไปนะคะบนเวทีแห่งนี้ค่ะเราจะมีการแสดงชุดพิเศษ
ดังนั้นขอให้ทีมงานได้จัดเตรียมพื้นที่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมีการแสดง2ชุดด้วยกันค่ะชุดแรกนั้นคือมวยไทยเดย์โชว์เป็นการแสดงเปิดเวทีนะคะเพื่อสร้างสีสันให้กับพิธีเปิดงานในค่ำคืนนี้สำหรับมหกรรมคืนสู่เหย้าชาวมวยร้อยรวมใจถวายราชสดุดีองค์ราชันหรือ2019 IFMA มวยไทย World Championship ค่ะ Ladies and gentlemen, in just a few moments we will enjoy this very special performance as we celebrate the openingOf the 2019 IFMA Muay Thai World Championships right here, Bangkok, Thailand. Tonight's entertainment, we have two performances. For all athletes, those that are holding the flags, could you please, from this side, could you please move to your left, please? Move to your far left. And for the flag holder on this side, please move to your far right. So the audience behind you can see the performance. Thank you. So please allow me to tell you a little bit more about the performance that will be happeningIn just a few moments, we have for you the Muay Thai Day Show, which is the first performance, and then followed by the opening show, glorifying Muay Thai, glorifying the King. The show features the history of Muay Thai and King Sanpet, commonly known as the Tiger King. The show consists of 5 rounds of performances. The first round is called Prelude Primary Drum.And the second round is called Humble Respect and Salutation to the Deities. And the third round is called Tact of the Art of Muay Thai. And the fourth round is called The Reign of King Sanpet, the Tiger King. And for the fifth round is called Humble Respect and Salutation on the Ground to the King Whom We Place High.ดังนั้นการแสดงอีกสักครู่บนเวทีแห่งนี้นะคะจะมี2ชุดใหญ่ด้วยกันนะคะชุดแรกคือมวยไทยเดย์โชว์ก็จะเป็นการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะที่เหมาะอย่างยิ่งกับพิธีเปิดงานของเราในค่ำคืนนี้แล้วเราก็จะได้รับชมอีก1ชุดการแสดงนะคะที่ชื่อว่า Glorifying มวยไทย Glorifying the King ซึ่งการแสดงแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยกันนะคะมีทั้งเรื่องราวการตีกลองนะคะสะบัดชัยเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้กับโอกาสพิเศษในครั้งนี้ที่เรามีการทำพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีการแสดงที่เป็นการแสดงความเคารพนะคะต่อบรรพบุรุษของเราค่ะรวมทั้งพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ให้เกียรติในการสนับสนุนกีฬามวยไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะคิงแสนเพชรพระเจ้าเสือนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นการแสดงที่สวยงามและยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่งนะคะโดยหลังจากจบการแสดงทั้ง2ชุดแล้วเราจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมคณะกลับขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีนะคะเป็นการปิดฉากพิธีเปิดงานของเราอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามหลังจากจบการแสดงนั่นเองค่ะ So now ladies and gentlemen we have completed the official opening ceremony for the 2019 IFMA Muay Thai World ChampionshipsPlease kindly be seated and enjoy the evening with us because coming up next on this stage will be the very special performance that we have prepared for you for this special evening. So please bear with us. And then after the performance, we will have a group photo session on the stage. And then I would like to invite all of you to have a lovely dinner together and enjoy the rest of the evening.นะคะหลังจากที่เรารับชมการแสดงแล้วนะคะถ่ายภาพหมู่เรียบร้อยบนเวทีเราจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปทานอาหารค่ำร่วมกันที่ด้านหลังนะคะมีจุดบริการที่เราเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานการเปิดตัวการเปิดงานการแข่งขันของเราในค่ำคืนนี้ค่ะ
เวทีนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแต่เดี๋ยวจะคับแคบไปถนัดตาด้วยการแสดงสุดยิ่งใหญ่ที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านค่ะขอเชิญทุกท่านประจำที่นั่งได้เลยนะคะ Please kindly be seated to enjoy this very special performance Please give a big round of applause please for all the performers มวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยมรดกไทยเป็นมรดกโลกไม่ใช่โชคจากสวรรค์ชั้นใดข้าร้ายแค่ไหนใครก็รู้ก็ต้องเชื่อพระเจ้าเสือคือครูโลกจึงรู้คำว่ามวยไทย6 กุมภาพันธ์วันมวยไทยมวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยวันมวยไทยมวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยมรดกไทยเป็นมรดกโลกไม่ใช่โชคจากสวรรค์ชั้นใดนายคือจิตพระเจ้าเสือคือครูโลกจึงรู้คำว่ามวยไทย6 กุมภาพันธ์วันมวยไทยมวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยมวยชาติใดไม่เท่ามวยไทยของข้าพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยพระเจ้าเสือเชื้อชาติกษัตริย์ผู้สืบสานตำนานมวยไทยThanks to all the performers and that was Muay Thai Day Show.ขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านค่ะ Ladies and gentlemen, coming up next is the glorifying Muay Thai, glorifying the King. The first round is prelude primary drum, prelude of loud thundering drums here for success. Live ancient battle drum, rhythm show infused with modern sensation together with the beauty of Thai dance and the strong martial art moves. And the second round is the humble respect
and salutation to the deities. The ritual of paying respect to the ancient masters and the teachers of Muay Thai who pass on this valuable ancient martial art from the old times to the present time. And the third round is Tag of the Art of Muay Thai, continuing to show how the art of Muay Thai is being taught to Muay Thai students all nationalities. And the fourth round of the show is The Reign of King Sanpet, the Tiger King. Tells a story of the time when the Tiger King visited his citizen and took a challenge with one of the city's best fighter in the city of Visakhapatnam. The story is being told and retold for generations until the present day. And the fifth round of the show is the humble respect and salutation on the ground to the king whom we place high. And the grand finale of all acts coming together to pay highest respect to the King Ramaten. ลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นการแสดงเฉลิมฉลองพิธีเปิดงานของเราชุดที่สองนี้นะคะที่ชื่อชุดว่า Glorifying Muay Thai Glorifying the King ค่ะจะต้องสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างแน่นอนนะคะอยากชมหรือยังคะ Are you ready for the show? I can't hear you. Are you ready for the show? And are they ready? เตรียมชมการแสดงชุดนี้นะคะนี่ถือเป็นการแสดงสุดยิ่งใหญ่ที่เราตั้งใจเตรียมไว้ให้กับทุกท่านในพิธีเปิดงานของเราในค่ำคืนนี้นะคะ 2019 IFMA Muay Thai World Championshipsซึ่งเปิดฉากแล้ววันนี้นะคะจนถึง28กรกฎาคมนี้ขอทุกท่านมีความสุขในการรับชมการแข่งขันตลอดทุกวันเลยนะคะซึ่งการแสดงนะคะแบ่งออกเป็น5ชุดด้วยกันนะคะย่อยๆในการแสดงชุดนี้ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมวยไทยแล้วก็เป็นการชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยของเราด้วยนะคะแน่นอนว่ากลองก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามนะคะเหมือนกับการออกศึกในสมัยโบราณที่เรามักจะใช้การตีกลองสะบัดชัยเช่นนี้เพื่อเป็นการเรียกขวัญและก็กำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าการต่อยมวยก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็นิยมใช้กลองแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการริเริ่มกิจกรรมดีๆเช่นเดียวกันค่ะนักแสดงพร้อมไหมคะให้เวลาเตรียมการสักนิดนึงนะคะว่าเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะต้องขอบคุณทางภาครัฐด้วยนะคะที่สนับสนุนการเฉลิมฉลองมวยไทยแบบนี้ So now ladies and gentlemen now we're ready for the show please give it up for all the performers in glorifying Muay Thai glorifying the king ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแห่งกรุงศรี
ยากล้าเชิงรบสยบไพรีมวยมัดมีมากแม่ไม้ไรเทียมทานพระยาพิชัยนายขนมต้มสมเยี่ยงอย่างเสกแนวทางสร้างมรดกไทยให้ลูกหลานบรมครูมวยไทยเชี่ยวเชิงชานปรมาจารย์การต่อสู้เชิดชูฟ้อนหางยื้องย่างไปนารายคว้างจักรพยักค่อมกว่างขย่ำสวงทะลวงสับจับเขนงย่างสามขุมคมน้ำให้ย้ำเกรงดังนักเลงใจสู้ผู้เชิงชาญแล้วสะกดเดินดุ่มคุมเชิงครูเชิดฉาดมวยที่สวยสมเชิงแม่ไม้ใครประจักษ์จักชื่นชม
เดชอุดมขจรไกลมวยไทยเราปางนั้นอรุณเบิกไขแสงแจ้งเรื่องไรแล้วบนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่มากด้วยศิลปศาสตร์อันมิอาจประเมินคณาวิสัยได้ในความวิเศษงามนั้นทั้งที่ปรากฏงามด้วยความงามแสนอ่อนช้อยสุดร้อยเรียงคำจำนันพันรนาทั้งที่งามแกร่งพราวราวอาวุธที่ได้บรรจงเจรไนให้งามด้วยเหลี่ยมคมสมค่าที่บูรพาจารย์ด้านอาวุธได้ประดิษฐ์คิดไว้ให้ความงามแกร่งนั้นกังวานสนอเป็นเกราะกำบังอันขลังได้เป็นพลังคุ้มครองของแผ่นดินนี้ไว้คือมวยไทยอันเกรียงไกรไปทั่วโลกมาเสียบัดนี้เถิดมูเจ้าทั้งลูกฝรั่งอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสและสยามอโยธยานี้จะฝึกแม่ไม้มวยไทยแก่เจ้าไว้ให้ฝังลึกลบในสายโลหิตจิตวิญญาณเจ้าเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเจ้าจะได้มีไว้ป้องปัดคุ้มทับประกับจับรังหยุดยั้งหมู่คนพรานและอภิบาลแผ่นดินนี้ไว้เอาล่ะมาใกล้ๆพ่อครูนี้ถ้าจะสอนแม่ไม้มวยไทยให้แก่เจ้าชาวอยุธยาMuay Thai, Muay 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 Thai,
ทธศักราช2246แผ่นดินพระสันเพชรสมเด็จพระพุทธเจ้าสื่อแห่งกรุงศรีอยุธยาราชาผู้เกรียงไกรในพระปรีชาชาญด้านมวยไทยและด้วยพระองค์ทรงมีอุปนิสัยเด็ดขาดในการว่าราชการงานแผ่นดินจนทุกชนชินด้านพระนามติดปากว่าพระเจ้าเสือทรงมีพระปรีชาชาญด้านมวยไทยเหล่าพลไพ่ไทยทาสต่างต้องเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวไว้ในสงครามเมื่อยามศึกทั่วทุกสำนักวัดวังต่างมีครูดาบครูมวยช่วยฝึกฝนเพื่อผจญศึกเหนือเสือใต้พร้อมทรงพดุงอุปถัมภ์บำรุงมวยไทยไว้ในราชสำนักให้คุณรุ่นหลังได้เรียนรู้ฝึกฝนจนถึงปัจจุบันเสด็จประพาสมาชนละมาล่องเรือเอกชัยพังประพาสถิ่นถึงวิเศษชัยชาญลากลวนมวยดีผู้บ้านอัครเรศผู้พิสมัยมวยนาเรือรำรามวยไทยอู่วันอ่างทรงเชี่ยวชาญแม่ไม้ขจรจบกระบวนเชิงมาลางสะอื่นรู้สมญาทุ่มทับจับหักท้าโรมรันประกบนายใหญ่ฟันมัดเหล็กประกับจับรังนายกลางนั้นมัดตายสิ้นนายเล็กมัดหนักเหตุเช่นแผนตามกันThank you.
ก่งนักเก่งแท้ฝีมือจะหาผู้ใดเทียบได้ชายผู้มีฝีมือท่านนี้คือผู้ใดหรือผู้บานผู้นี้คือพระเจ้าเสือมวยไทยคืนถิ่นคืนสู่แผ่นดินที่กำเนิดแม่ไม้เหลืองคล้ำดำขาวชายอื่นไกลชวนพี่น้องมวยไทยหัวใจนักสู้กลับมาไหว้ครูและเชิดชูมวยไทยมวยไทยคือเทรนเนอร์ No matter where you are, no matter where you been Let's make the world know มวยไทยสาวเด็ดมวยไทยยังฉายฉานกังวานชื่อไปทั่วลานับแต่คราสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงซึ่งสมัยกษัตริย์รัตนโกสินทร์ทินมวยไทยณในแผ่นดินทะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระผู้ทรงพระราชทานขวัญและพลังใจให้แก่วงการมวยไทยเสมอมาโดยมิสิ้นกระแสน้ำพระราชหฤทัยดังหัวใจพญาคชสีที่มีพระกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้อันส่งผลให้มวยไทยยังคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติอันเรืองเลิศเอกลักษณ์อยู่คู่แผ่นดินไทยและให้ได้เผยแผ่มวยไทยสู่สากลโลกขอพระองค์ผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูมวยไทยจงมีพระพลังใจใหญ่ยิ่งด้วยพระพลานามัยอันมากเป็นบริบูรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญI'm not afraid to die.
จอมราพระมิ่งขวัญชาติมิ่งขวัญของปวงประชาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเปี่ยมล้นบุญญาสืบสานมหาจักรีวงศ์ทำรองชาติไทยเธอรวมใจถวยราตามรอยพระบาทปณิธานพระผู้นายรักษา Can we have a big round of applause for all the performers please? And that was the special show glorifying Muay Thai, glorifying the king. I hope that you enjoy the show as much as I do. และตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงบนเวทีด้วยค่ะ We'd like to welcome the chairman of the opening ceremony and all the committees back to the stage again please for the final photo session to mark this auspicious occasion of the opening ceremony of the 2019 IFMA Muay Thai World Championships Bangkok Thailand ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่านเลยค่ะให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีแห่งนี้ค่ะ I hope that you enjoy the show and now we have reached the end of our program this evening Up next will be the dinner time So after a few photo sessions on the stage I'd like to invite all honorable guestsathletes, official teams to join us in the dining area. And on behalf of IFMA, I would like to take this opportunity to thank you all for attending our event this evening. Wish you a lovely evening and enjoy your dinner. So now, ladies and gentlemen, we've reached the end of the opening ceremony of the 2019 IFMA Muay Thai World Championships. We'd like to mention again that it is our great pleasure and honor to welcome all of you back to the motherland of Muay Thai, right here in Thailand. Have a good game.Enjoy all the program during the 20th until the 20th of July 2019. And thank you once again to the chairman of the opening ceremony for presiding over at the opening ceremony tonight. For me, I'm Elizabeth Sadler, Lina Anushai. I've been your host. Have a pleasant evening. สวัสดีค่ะ และเชิญชูมวยไทยมวยไทยคืนถิ่นNo matter where you are, no matter where you've been Let's make the world know Muay Thai is our destiny ลืมคล้ำดำขาวใจอื่นไกล We're still the one มวยไทย Be proud of who we are หัวใจนักสู้กำหมัดนะครับกำหมัดผมขออนุญาตท่านรัฐมนตรีครับตอนนี้ช่างภาพคงอยากจะได้ภาพนี้พรุ่งนี้ออกข่าวหน้าหนึ่งเลยครับขอท่านรัฐมนตรีจดมวยเลยครับทุกท่านจดมวยตามท่านรัฐมนตรีครับยื่นมาข้างหน้านะครับผมจะนับ1 2 3แล้วถ่ายรูปนะครับ1 2 3โอ้โหสวยงามมากครับนะครับเอาอีกท่าหนึ่งนะครับอีกท่าหนึ่งครับพนมมือแบบไหว้ครูครับแบบไหว้ครูท่านรัฐมนตรีต้องนำเลยนะครับท่านครับพนมมือแบบไหว้ครูครับผมจะนับนะครับท่านมือมีเกียรติครับนะครับนะครับ1 2 3โอเคนะครับท่าสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีจะนำคำว่ามวยไทยนะครับแล้วเปล่งคำว่าชัยโยพร้อมกันนะครับอ้าวคุกชูมือกำปั้นขวานะครับผมจะนำครับมวยไทยชัยโยโอเคครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านวิศารัฐมนตรีท่านเลขารัฐมนตรี
ท่านผู้อำนวยการเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทูตานุทูตและทุกท่านครับวันนี้ทุกอย่างก็ World Championship ของเรานะครับถือเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะฮะความจริงวันนี้นะครับเป็นวันที่นะครับท่านครับวันนี้มีความสุขมากๆที่ท่านรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานขอเป็นการนิดเดียวครับท่านเซฮัลโหลอะไรกับพวกเราเพราะเสียงออกไปหมดเลยนิดเดียวครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้การจัดการแข่งขันชิงแชมป์มวยสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นเป็นอะไรที่เราต้องบอกว่านี่คือความเป็นไทยเราคนไทยต้องมีศิลปะมวยไทยอยู่ในหัวใจทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้ท่านรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับพวกเราเปล่งพร้อมกันใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่โอ้โหครับท่านรัฐมนตรีขอบพระคุณท่านครับโอเคครับครับเชิญครับเชิญเลยครับโอเคครับก็วันนี้นะครับวันนี้ท่านพลตำรวจโทอัตชัยนะครับทิ้งกองบัญชาการมาร่วมงานด้วยครับท่านครับอันนี้นี่ทิ้งกองบัญชาการจากสันติบาลนะครับมาร่วมงานเลยครับพลตำรวจโทอัตชัยครับท่านโอเคครับครับครับขอบคุณครับโอเคครับโอเคตอนนี้นะครับมีคนจะขอถ่ายภาพกับท่านรัฐมนตรีนะครับเรียนเชิญเลยครับผมขออนุญาตท่านรัฐมนตรีครับเอามุมนี้นะครับมุมนี้เดี๋ยวนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะครับชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้ก่อนนะครับเชิญเลยครับท่านเชิญเลยครับท่านครับเชิญครับโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากสวยจริงครับครับสวยงามมากครับครับแล้วครับตอนนี้พี่น้องเราสื่อมวลชนนะครับถ่ายรูปกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวน้องๆอย่าเพิ่งขยับไปไหนลูกนี่น้องๆอย่าเพิ่งขยับไปไหนขอเชิญครับเดี๋ยวจะมีท่านรัฐมนตรีครับผมขออนุญาตน้องๆบอกภาพนี้สวยอยากให้ท่านรัฐมนตรีเชิญท่านที่ปรึกษาเชิญครับท่านครับท่านรองผู้ว่านะครับเชิญครับเชิญท่านเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตเลยครับวันนี้ต้องขออนุญาตท่านจริงๆครับเชิญครับเชิญฮะเชิญโอ้โหสวยงามมากเลยครับขออนุญาตท่านรัฐมนตรีเดินหน้านี้นะครับจะได้ชัดๆนะครับจะได้ชัดๆชิดๆหน่อยชิดๆหน่อยชิดๆหน่อยลูกเอาเงี้ยเอาด้วยขอถ่ายด้วยหนูคนสวยอยู่หน้าลูกโอ้ยสวยจริงๆละครับภาพนี้นะครับพรุ่งนี้ลงทุกสื่อครับนะครับจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะนำสื่อนี้ลงแพร่ภาพว่าท่านรัฐมนตรีนั้นสู้แล้วนะเปิดงานมวย World Championship ครับโอเคครับมีอีกไหมครับโอเคนะครับกล้องนี้ครับหมดหรือยังครับเอาละครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับโอเคครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆสวยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับเทสโฟโต้โอเคครับขอบคุณครับอะไรเอ่ยคีย์การ์ดวิสฮุสคีย์การ์ดโอเคครับโอเคโอ้โหท่านรัฐมนตรีบอกวันนี้มีคนขอถ่ายรูปเยอะเดี๋ยวท่านบอกว่าขอคิดรูปละ20บาทนะครับวันนี้ขอรูปละ20บาทน้องๆสวยด้วยครับสวยด้วยนะครับโอเคนะครับเอาละครับและตอนนี้พิธีเปิดก็เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดินชมงานโดยรอบนะครับวันนี้เราจัดมาในธีมของงานวัด
สามารถไปชมสนามมวยด้านหลังได้นะครับมีหลากหลายเวทีกันเลยทีเดียวซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านที่ปรึกษาท่านเลขาลัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมได้นำเรียนท่านว่าทั้งเขตบางกะปิทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับโรงเรียนสถานศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนะครับ CPO นะครับ All Cafe 7-Eleven นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีหลายหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับนะครับมีอะไรครับครับครับโอ้วันนี้ท่านรัฐมนตรีถือว่าโอ้โหท่านเฟรนลี่กับพวกเราชาวมวยไทยนะครับนะท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานี่นะครับเป็นนิมิตหมายใหม่ของการกีฬานะครับมวยไทยนะท่านได้บอกแล้วว่าเป็นเหมือนเลือดเนื้อนะครับและจิตวิญญาณของเราชาวไทยตะกี้ผมคุยกับท่านเลขารัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่างานนี้ต้องเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันแล้วใฝ่ฝันว่าจะต้องถึงโอลิมปิกนะครับถึงโอลิมปิกและตอนนี้นะครับก็ท่านอาจารย์ดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณนะครับประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติก็ได้เชื่อมโยงจะเข้าที่กรุงปารีส2024แล้ววันนี้อาศัยแรงผลักครับได้คุยกับท่านเลขาลำดีท่านบอกว่าเดี๋ยวจะจัดประชุมนะที่กระทรวงท่องเที่ยวนะครับเพื่อปรึกษากับท่านรัฐมนตรีครับทำอย่างไรให้มวยไทยไปโอลิมปิกไม่ใช่ไปเพราะสมาคมอย่างเดียวมันเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนครับต้องช่วยกันครับทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและเสียงนี้อยากจะบอกว่ามวยไทยของเรานั้นเป็นศิลปะเป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั้งแผ่นดินครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีได้พูดชัดเจนครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนไทยต้องช่วยกันให้มวยไทยไปถึงโอลิมปิกนะครับวันนี้มวยไทยเรากระจรกระจายไปทั่วโลกแม้วันนี้จะขลุกขลักไปบ้างก็มีสมาชิกมาถึง102ประเทศครับต้องขอบคุณนะครับคุณสเตฟานฟ็อกซ์นะครับเลขาธิการสหพันธ์มวยไทยนานาชาติที่เป็นผู้ประสานงานให้ทุกสมาคมของโลก102ประเทศนะครับได้มาร่วมกันครับครับเราก็จะได้เดินไปส่งท่านรัฐมนตรีด้วยกันนะครับนะเดินไปส่งรัฐมนตรีด้วยกันผู้สื่อข่าวก็จะสัมภาษณ์ท่านหรือจะอะไรนะครับก็ได้เลยนะครับนะวันนี้ท่านให้เวลากับทางทีมงานมวยไทยนี่นานมากนะครับท่านครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับนะฮะซึ่งตะกี้ได้คุยกันผมว่ามวยไทยเหมือนที่ท่านพูดครับเป็นของทุกคนจริงๆครับท่านครับก็ต้องขออนุญาตนะครับท่านครับถือว่าวันนี้เป็นกันเองเลยนะท่านรัฐมนตรีครับโอ้น่ารักมากครับที่ทำให้บรรยากาศของวันมวยไทยนะครับการ World Championship ครั้งนี้มีความสุขจริงๆครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีอย่างสูงครับขอทุกท่านครับเราต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีพร้อมกันนะครับที่ท่านให้เกียรตินะครับสมาคมมวยไทยสมัครเล่นนะฮะสหพันธ์มวยไทยนานาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยครับนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับเชิญครับครับมวยไทยเป็นของทุกคนครับท่านครับใช่จำคำที่ท่านพูดได้แล้วครับเอาล่ะครับและนี่ก็มาถึงตอนสุดท้ายของพิธีเปิดแล้วนะครับแต่ว่าความสนุกในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอีกสักครู่เราจะมีการแสดงพิเศษจากคุณอัมพรแหวนเพชรนะครับอีกไม่นานเกินรอครับโอเคโอเคขอบคุณครับผมขออนุญาตขอบคุณท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ทุกท่านอาจจะต้อนรับหรือในการประสานงานอาจจะไม่สะดวกก็ต้องขออภัยนะครับที่ท่านให้เกียรติมานะครับผมเห็นหลายท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันครับวันนี้ก็มาเป็นเกียรติเพื่อที่จะได้มาดู World Championship ในพิธีเปิดครับก็ต้องขอบคุณอย่างสูงครับแล้วที่สำคัญที่สุดรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและการกีฬานะครับท่านพิพัฒน์นะครับท่านให้บอกกับสังคมว่ามวยไทย
ป็นจิตวิญญาณของคนไทยทุกคนครับมวยไทยต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันให้ถึงโอลิมปิกนะครับซึ่งท่านดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณและคณะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตานะครับมาเป็นประธานมวยไทยจะต้องก้าวไกลไปอีกนานแสนนานเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะฮะพิธีเปิดได้เสร็จสิ้นลงสมบูรณ์แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำนักสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับสหพันธ์มวยไทยนานาชาตินะครับแล้วก็สภามวยไทยโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยและส่วนงานทั้งภาครัฐเอกชนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับเอาละครับและความสนุกก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาพบกับคอนเสิร์ตของคุณอัมพรแหวนเพชรนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับด้านบนนะครับขอเคลียร์พื้นที่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ศิลปินของเราได้ทำการแสดงบนเวทีนะครับขอความกรุณาสักเล็กน้อยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับในบริเวณนี้ได้ยินเสียงของผมแล้วนะครับรู้เลยว่า